เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นการทดลองสั้นๆในเกม Far Cry ภาคที่5กันนะฮะสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมปลดล็อกเจ้าเลลี่กับปืนเอเลี่ยนของเขานะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะซึ่งในตอนสุดท้ายของเควสนี้นะครับถ้าเกิดใครยังจำกันได้เราต้องมาส่งเจ้าเลลี่เข้าไปในเครื่องนี้อีกครั้งนึงเพื่อที่จะยืนดูเขาวาร์ปหายไปกับตานะครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นี่เองครับที่หลายๆคนสงสัยว่าเราจะสามารถเดินเข้าไปในเครื่องวาร์ปกับเลลี่ด้วยได้หรือเปล่านะอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนแรกเราจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับถูกไฟช็อตนะเนื่องจากว่าเจ้าเลลี่เนี่ยเขามีรองเท้าพิเศษนะครับที่กันไฟสามารถยืนในนั้นได้โดยที่ไฟไม่ดูดนะครับแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยพอพลังงานเต็มเครื่องวาร์ปทำงานเราจะเดินเข้าไปด้วยได้หรือไม่นะครับซึ่งในเควสปกติเราแค่ยืนส่งแล้วก็รอรับปืนเอเลี่ยนที่ตกลงมาจากร่างของเขานะครับพร้อมกับรองเท้ากันไฟดูดซึ่งในการทำคลิปนี้นะครับผมต้องกลับมาเล่นใหม่ตั้งแต่แรกตอนนี้ก็ยังเสียวๆอยู่เลยนะฮะว่าเซฟเนื้อเรื่องเดิมที่เล่นอยู่เนี่ยมันจะก๊อปปี้กลับไปเล่นเหมือนเดิมได้หรือไม่นะถ้าเกิดคลิปเกมฟาคลายหายไปสักพักนี้ก็ไม่ต้องเดาเลยนะฮะเป็นทั้งปั่นเนื้อเรื่องให้ถึงจุดที่เล่นเอาไว้อยู่นะเอาละฮะตอนนี้ทำเควสทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะถึงจุดพีคของคลิปนี้แล้วเป็นการเปิดเครื่องปั่นไฟเครื่องสุดท้ายมาดูกันนะครับว่าถ้าเปิดแล้วเราจะวิ่งเข้าไปทันไหมแล้วเราจะเข้าไปได้หรือเปล่านะมาแล้วเอ้ยแลลี่รอด้วยได้ไหมยิ้มทำไมดูดแล้วครับมันดูดไปแล้วไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันคือตัวอะไรคือเอเลี่ยนเหรอสรุปว่านี่มีอีสเอ็กเอเลี่ยนซ่อนอยู่ในเครื่องนี้อีกอันหนึ่งเหรอครับมันคือเอเลี่ยนแน่นอนครับเสียงแบบนั้นหน้าเหมือนแมลงสาบมากโอ้โหทีนี้เราก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับว่าแลลี่หายไปเจอกับอะไรนะครับคงไม่รอดแน่นอนทิ้งปืนไว้ให้เราอย่างนี้แล้วไม่เอาปืนไปแอลลี่กับแอนนะครับเอ้ยแลลี่กับแอนนะครับซึ่งแอนผมยังสงสัยอยู่เลยว่าแอนนี่แอนไหนนะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการทดลองเข้าไปในเครื่องดูดวิญญาณของแลลี่ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คลิกไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปในเรื่องกันด้วยแล้วกันนะฮะเอาละฮะขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบายครับผม